วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ท็อปเฮดไลน์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565อยู่กับผมอุดรแสงอรุณพร้อมพี่สำราญรอดเพชรนะครับสวัสดีครับพี่สำราญครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ชมจำได้ไหมยังไม่ได้เพราะคุณไม่เคยหน้าตาอย่างนี้มาก่อนนะท่านผู้ชมงงเอ๊ะขอใส่แมสเหมือนเดิมได้ไหมถอดมาแล้วหน้าดำถอดมาแล้วแบบหน้าดำคลำเครียดนะวันนี้จะพยายามจะไม่เครียดครับเพราะเราเข้าสู่สยามยุคเมืองยิ้มจริงๆแล้วนะยิ้มกันตั้งแต่วันที่9เลยนะคุณหนุ่มเขาเรียกว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในประเทศชาติเลยนะปลดล็อกกัญชาพี่สำราญปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดจากเดิมเป็นยาเสพติดประเภท5นะคือใครจะไปคิดพี่สำราญเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยอย่าว่าแต่จะปลูกกัญชาเลยแค่มีใบ2ใบเพื่อจะใส่ต้มไก่นี่ยังยากเลยกลัวคือสุดท้ายแล้วในกัญชาก็เป็นพืชมหัศจรรย์จริงๆนะครับเพราะว่าปลูกกันวันเดียวเนี่ยต้นสูงเป็นเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นเมืองดินดำน้ำชุ่มอุดมสมบูรณ์วันเดียวกัญชาสูงอะไรต้องงอกงามก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้ยังไม่นำเสนอเรื่องกัญชานะครับให้เวลาทางการทางบ้านเมืองเขาหน่อยนะแต่ว่าตั้งแต่วันที่9นี่ช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงของสุญญากาศเพราะว่ากฎหมายเพิ่งจะผ่านบาลานซ์ทำกฎหมายพรบกัญชากัญชง45มาตรานะครับคงใช้เวลาสัก 3-4-5 เดือนคุณหนุ่มผ่านสภาผ่านวุฒิสภาแล้วก็ต้องกราบบังคมทูลปลุกเกล้าจากนั้นแหละครับจะเข้าสู่กฎกติกามารยาทไอ้คำว่ากัญชาเสรีแบบสุดริมที่ประตูไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าปลดล็อกกัญชาไม่ใช่เป็นยาเสพติดแล้ว แล้วก็เราก็จะเน้นหนักไปทางการแพทย์ด้วยนะครับนี่คือหัวใจด้านเศรษฐกิจนิดนึงเศรษฐกิจด้วยเอาไปแปรรูปทำนั่นทำนี่ไม่ได้มีเรื่องของยาเสพติดไม่ได้มุ่งเรื่องของยาเสพติดส่วนใครจะไปใช้ประโยชน์ในยาเสพติดตอนนี้หลุมดำยังอีลุงตุงนางกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะกฎหมายเสร็จออกมาเลยคราวนี้จะเจอคุมเข้มแน่ใช่นะก็ไปศึกษากันดีๆนะบางคนเนี่ยโอ้ดีใจไปลงทะเบียนนะจะไปปลูกทำนู่นทำนี่นะโอ้โหไปเจอด่านนู่นเจอด่านนี่มันยังมีกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องกับกัญชาอีกเยอะนะครับครับแต่ว่าหลักใหญ่ๆคือกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดนะฮะครับเอาละมาอีกเรื่องหลักเรื่องอะไรฮะเรื่องปฏิรูปตำรวจ8ปีแล้วพี่สำราญโอ้โห8ปีหลายคนเขาบอกว่าเห็นเนี่ยก็มาถึงวันนี้แล้วไงครับ วนในอ่างไหม วนในรูปแล้ววนในอ่างนะครับสำคัญก็คือนายคุณหนุ่มเมื่อวันศุกร์รัฐสภาพิจารณากฎหมายคือร่างพรบตำรวจแห่งชาติเป็นวันที่2แต่ปรากฏว่าจาก172มาตราไปได้แค่8มาตรา172ไม่ได้8 13มาตรา13มาตราครับแล้วดูแนวโน้มเนี่ยฟันธงเลยท่านผู้ชมนายคุณหนุ่มอีกกี่เดือนจะเสร็จฮะอีก2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าโน้นนะครับครับก็ไปคิดดูแล้วกันนะครับพฤหัสศุกร์อีก2พฤหัสศุกร์ครับโดยคร่าวๆนะครับถึงจะแล้วเสร็จประมาณนั้นฝ่ายค้านเขาจะรอไหวหรือเปล่านะนี่พยายามจะขอแซงคิวแล้วนะพยายามจะขอแซงคิวแล้วเอาเรื่องเนี้ยกฎหมายลูกมาเลยดีกว่าที่สุดแล้วก็ไม่ยอมจริงๆถ้าเราเนี่ยเคยนำเสนอผ่านเนี่ยวิดีโอวอลนะคุณเรื่องพรบตำรวจร่างเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเส้นทาง8ปีอย่างที่คุณหนุ่มว่ามานะครับวันนี้เนี่ยนำเสนออีกสักครั้งหนึ่งนะคุณหนุ่มแบบเร็วๆรวบรัดตัดความเลยนะคือเส้นทางเป็นไงพี่สำราญทวนความจำก็อย่างที่น้องเขาทำนี่แหละครับ8ปีแห่งการเรียกร้องปฏิรูปตำรวจนะผมขอดูไปด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2557 257ถ้าจำกันได้นะกปปสชุมนุมเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือปฏิรูปการเมืองอีกเรื่องหนึ่งโอ้ชาวบ้านชอบมากเรื่องนี้ครับนะผมไปสังเกตไปสัมมนากับเขาด้วยตอนนั้นน่ะนะครับปฏิรูปตำรวจใช่เฮเลยนะโอ้โหได้ยินคำว่าปฏิรูปตำรวจเฮเลยนะครับครับพอหลังรัฐประหารปี57 22พฤษภาหลังจากนั้นในการปฏิรูปตำรวจก็เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในยุคสปช.นะครับเรามีรัฐธรรมนูญชุดอาจารย์บวรศักดิ์ที่ร่างมาแล้วไม่ผ่านนะครับแต่ได้จุดประกายไฟเรื่องการปฏิรูปดีมากการสอบสวนต้องเป็นอิสระนะฮะมีการตั้งกรรมการชุดนี้แหละครับชุดอาจารย์ธีรยุทธหล่อเลือดรักเป็นประธานนะครับชง4เรื่องใหญ่ๆเสนอครม.ครับไม่ใช่เขาไม่ทำเขาทำนะแต่ทำแล้วเอาไปเก็บ
นี่นะฮะอันนี้ขอย้อนหลังนิดหนึ่งทำเสร็จทำโอ้โหถกตั้งนานประชุมกันตั้งเยอะทำไมเอาไปเก็บซะอย่างนั้นคสช.มีงานเยอะไงนะหลายเรื่องต้องปฏิรูปอันนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนครับเพราะกฎหมายอภิจารย์โบสักไม่ผ่านนะสปช.ยุบเป็นยุคสปท.สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศก็หยิบยกมาอีกโน่นทำโน่นทำนี่กันหลายกรรมธิการกรรมธิการก็ทำกันนะครับเอาเป็นว่ารวบรัฐตัดความต่อมาบ้านเมืองนะครับมีการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จชุดอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์เราบังคับใช้รัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560นั่นหลักไม้สำคัญนะครับครับตรงนั้นแหละครับแล้วที่มันสนใจมากคือว่าในหมวด16ของการของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบัญญัติชัดเจนเลยนะครับว่าด้วยการปฏิรูปประเทศด้านกอไก่จนถึงฉอฉิงอะไรประมาณเนี้ยนะครับด้านงองูนี่คือด้านปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเขียนชัดนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องแล้วเสร็จภายใน1ปีโน่นนี่นั่นนะแล้วก็ต่อมาก็มีการตั้งนี่แหละครับให้อาจารย์ของท่านนายกเนี่ยนะพลเอกบุญสร้างขึ้นจอใหญ่ก็ได้สลับกันนะฮะจะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆหน่อยอันนี้แหละครับนี่พลเอกบุญสร้างเนี่ยประดิษฐ์มาเป็นประธานกรรมการปฏิรูปครับนะครับเขาเรียกชุดใหญ่ไฟกระพริบจำได้ไหมที่เราเคยนำเสนอไว้ใช่ใช่แล้วก็มีท่านบุญสร้างเป็นประธานครับ9เดือนนะครับทำเสนอรัฐบาลมีร่างพรบประกอบด้วยต่อมานะครับพอร่างแล้วนี่ดูเหมือนรัฐบาลยังไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับครับก็ได้ให้อาจารย์มีชัยรุชุพันธ์นะครับมาทำกฎหมายอีกทีหนึ่งมารื้อดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการนั่นแหละครับใช้กรรมการกฤษฎีกาผสมกับชุดอาจารย์มีชัยตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบตำรวจนะครับทำกันเนิ่นนานพอสมควรนะคุณนมอาจารย์มีชัยก็ตั้งใจทำงานนะครับนอกจากว่ารื้อยกร่างพรบตำรวจกันใหม่แล้วเนี่ยนะยังทำร่างพรบคู่แฝดอีกกันหนึ่งเรียกว่าพรบสอบสวนอ๋อสอบสวนคดียาคือแยกเหรอแยกตำรวจกับสอบสวนออกจากกันคือให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระคือจะมีร่างพรบอีกร่างหนึ่งนะครับทีนี้นี่พอทำเสร็จแล้วรัฐบาลนี่คงเกรงใจตำรวจส่งกลับไปที่ปฐุมวันโอ้โหคิดตั้งนานระดับนักวิชาการเนี่ยนะกว่าจะตกผลึกออกมาได้แบบนั้นแบบนี้สุดท้ายก็ส่งกลับไปที่ปฐุมวันให้ตำรวจดูหน่อยให้เกียรติหน่อยครับทีนี้ยังไงล่ะคุณหนุ่มมันก็ตำรวจก็รื้อก็แก้มาส่งกลับมานะครับถึงรัฐบาลครม.รัฐบาลก็ส่งแค่ร่างเดียวพรบ.ตำรวจแห่งชาติไปที่สภาครับนะเนื่องจากเป็นกฎหมายปฏิรูปก็ต้องใช้สองสภาทำงานพิจารณาสว.กับก็ผ่านวาระแรกตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับเห็นชอบวาระแรกมี565เสียงต่อ565ต่อ2งดออกเสียงไป3นะอันนี้ใช่ไหมผมไม่มีแบบนี้ครับก็เนี่ยเห็นชอบแล้วทีนี้ก็ยังไงอ่ะก็นั่นแหละครับใช้เวลาพิจารณามาปีกว่าครับจนกระทั่งได้เข้าที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่9เดือนนี้แหละปีเศษๆนะคุณนมพิจารณากัน2วันกรรมาธิการก็ถกกันหน้าดูเลยนะโอ้โถกันวงโควิดอะไรก็เลื่อนกันยื้อกันดึงเชงกันตลอดก็ดึงกะว่าลากให้พ้นรัฐบาลนี้ไม่มีนี่เขาเอานี่พูดกันตรงๆเลยนะผมไม่เกรงใจอะไรกันเอาพลตำรวจมาแซงคิวกฎหมายลูกให้กฎหมายลูกได้ตั้งหลักหน่อยเอากันตรงๆเลยไหมตรงไหมตรงเลยนะแต่ว่าแล้วมันจะใช้เวลา2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยไงจะเสร็จแต่พี่สำราญจะเสร็จจะจบเหรอก็2อาทิตย์ครึ่งอย่างน้อยกฎหมายลูกก็ต้องรอปลายเดือนเนี่ยเราวิเคราะห์ข้ามไปเลยครับทีนี้นี่ในเนื้อหานะครับของพรบ.ตำรวจนี้นะครับดูอะไรก่อนคุณหนุ่มสาระสำคัญนะครับที่ควรจะรับรู้เอาไว้กฎหมายนี้เอามุมของคุณคำนวณก่อนแล้วกันครับคุณคำนวณก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยว่าเขาตามเรื่องนี้มาแบบเกาะติดนะนักข่าวนี่ใช้ข้อมูลคุณคำนวณเนี่ยเยอะมากที่สุดในการไล่เรียงประเด็นในการทำความเข้าใจเพราะมันสลับซับซ้อนคุณคำนวณโพสต์ต่างกรรมต่างวาระเมื่อก่อนกฎหมายนี้เข้าสภารวมความแล้วเนี่ยคุณหนุ่มนะคุณคำนวณบอกว่า2ข้อเด่นเล็กแปดข้อเด่นเล็ก8ข้อเด่นเล็ก2ข้อด้อยใหญ่จริงๆตอนแรก1ข้อด้อยใหญ่นะตอนหลังไปเพิ่มขึ้นมาอีกนะเอาละ1 2 3 4 5 6 7 8ดูตามนั้นแหละครับเพิ่มความเป็นธรรมให้ตำรวจให้ประชาชนก็มีการป้องกันการครอบงำทางการเมืองให้สิทธิ์ตำรวจทุกระดับนะมีกฎ
กติกาป้องกันการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งอยู่บ้างแล้วให้ชาวบ้านประเมินตำรวจได้ห้ามยกเว้นกฎเกณฑ์ในทุกกรณีแต่อันนี้ตอนหลังไม่ค่อยจริงละนะแล้วก็อันที่8ก็อันที่8ก็ขออภัยมันซ้ำนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า2ข้อด้อยใหญ่จริงๆเริ่มแรกคุณคำนวณบอกว่าข้อด้อยเดียวก็คือข้อด้อยที่ใหญ่มากคือแต่การสอบสวนเนี่ยน้อยมากไม่ปฏิรูปว่ากันอย่างนั้นเถอะนะครับตอนหลังยังไปค้นพบนะคุณหนุ่มคุณคำนวณเลยเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งครับบวกหนึ่งบังคับใช้เกณฑ์ระยะเวลาก่อนเลื่อนตำแหน่งเพียง5ปีแรกบังคับใช้เกณฑ์ระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งเช่นคุณหนุ่มจะเป็นอาจารย์ผู้กำกับจะเป็นรองผู้การอย่างเนี้ยครับเขาจะเขียนเอาไว้ว่าต้องมีเกณฑ์กี่ปีในร่างนี้มันมีนะแต่ว่าพอไปดูในมาตราบางมาตราเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กติกาเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยให้ใช้แค่5ปีแรกหลังกฎหมายบังคับใช้อ๋อคือหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยให้เป็นไปตามกฎกตร.การค้าจะมีกตร. อีกนะแล้วเอาเข้าจริงในคุณคำนวณก็บอกว่าไอ้เกณฑ์เนี้ยที่ว่าให้ใช้ใน5ปีแรกอ่ะนะครับเผลอๆจะโดนล้มเนี่ยวาระ2 3นี่แหละโดนแก้อีกต้องติดตามนะครับครับใครที่มีไม่มีร่างก็ไปดูร่างนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับทีนี้ในเนื้อหาภายในนะครับครับนะหลักใหญ่ๆควรจะรู้ไว้นะครับที่ว่ามันเป็นข้อดีที่คุณคำนวณว่าเนี่ยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยมันก็ดีอยู่นะครับไม่รู้แต่ว่ามันจะรกรุงรังไปหรือเปล่านะครับดีอันแรกก็คือจะมีกรรมการเกิดใหม่ในร่างกฎหมายนี้นี่2กรรมการ2กรรมการ1คุณหนุ่มคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรับร้องเรียนนะเรื่องร้องเรียนตำรวจเต็มจอหน่อยที่จะได้เห็นชื่อย่อกันคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกอที่2คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจอันนี้เหมือนกอพอตำรวจนะคุณหนุ่มมารับความเป็นธรรมอะไรก็ร้องเรียนกันไปครับนะร้องเรียนตำรวจเดิมทีเนี่ยเป็นเจเลหรือเปล่าครับพี่ลานคล้ายๆเจเลคล้ายๆเจเลชาวบ้านร้องทุกข์อะไรต่างๆได้จริงๆในองค์กรตำรวจมันมีอยู่แล้วนะคือเจเลเนี่ยเป็นตำรวจด้วยกันเองการสอบมันก็เลยไม่เสด็จน้ำเท่าไหร่แต่ถ้าคณะกรรมการนี้มีคนนอกด้วยอาจจะดีนะทีนี้นี่อีกอันหนึ่งประหยัดเวลาหรือยังมีเวลาใช่ไหมครับสองกอเกิดอยู่ในร่างนี้อยู่ใน172มาตราของร่างพรบตำรวจแห่งชาตินะครับครับผมไปดูเว็บมาแล้วเนี่ยกอแรกกอแรกก็มีอยู่แล้วของเดิมนะก็ของเดิมนะกตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็นายกก็เป็นประธานนายกเป็นประธานกอที่สองกตช.กตช.ก็มีอยู่แล้วนะคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติแต่ในร่างเดิมที่ส่งมาที่สภานะครับในร่างเดิมที่อาจารย์มีชัยเขียนนะครับไม่มีกตช.นะครับทุกอย่างจะไปจบอยู่ที่กตร.จะความทรงความสำคัญมากครับแต่ว่าแล้วก็ส่งมาที่สภาก็มีกอเดียวนะมีกอเดียวครับคือกตร.ครับแต่ในกรรมธิการที่พิจารณากันปีนึงนะกรรมธิการเนี่ย49คนเนี่ยนะครับเขาไปเพิ่มอีกกอหนึ่งกตช.แล้วกรรมธิการชุดนี้ขออภัยก็มีตำรวจเยอะครับตำรวจว่าต้องมีกตช.ด้วยกตช.ดูนโยบายกตร.ดูแลเรื่องการบริหารการแต่งตั้งโยกย้ายโน่นนี่นั่นนะสุดท้ายเสียงข้างมากบอกให้มี2กอสู้กันนะครับกอเดียวกับ2กอสู้กันในกรรมธิการนะสุดท้ายก็เป็นไปตามโผล่แหละนะมี2กอครับคือบอกว่าพอนายกเป็นประธานปั๊บนะใครมาเป็นนายกก็เป็นประธาน2กอเนี่ยนะเขาก็เลยอุ่นใจครับแต่สำคัญนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่เขาปฏิรูปที่เรียกร้องปฏิรูปคือการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเต้นเนี่ยนะเราดูแล้วมันก็แทบจะไม่มีอะไรที่มันไปล้อมกรอบคือไปปิดช่องเรื่องนั้นไหมมีไหมไม่มีเท่าไหร่มันก็มีอยู่บ้างกฎเกณฑ์การอะไรประมาณนั้นเลยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่เห็นแสงที่จะป้องกันการซื้อขายตำแหน่งครับสารวัตร7ล้านผู้กับ20ล้านสมมตินะคุณหนุ่มครับมันยังไม่เห็นเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ที่สำคัญที่ภาคประชาสังคมเขาเรียกร้องความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะโอ้อันนี้ชัดเจนนะคดีบอสอยู่วิทยาคดีโน้นคดีนี้เนี่ยนะการซื้อขายการค้าสำนวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแบบแล้วเรียกร้องให้อัยการมามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเนี่ยตำรวจเขาไม่เอาอย่ามายุ่งยากกับเราดิรอตรวจสำนวนเอาก็แล้วกันเหมือนเดิมนะจริงๆข้อเรียกร้องไม่ได้ถึงขั้นว่าให้มีแยกเป็นแท่งมีแท่งสอบสวนมาต่างหากไม่ใช่นะครับเพียงแต่ได้ร้องให้มันเป็นอิสระ
โดย1 2 3 4 5สุดท้ายแล้วไม่มีดังนั้นเราก็ถ้าฟังเสียงสวที่มีความหวังดีต่อบ้านต่อเมืองคุณหมอพรทิพย์รจนสุนันท์คุณคำนวณคุณสนสมชายแสวงการใครต่อใครสรุปแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเหมือนไม่มีอะไรใหม่ปฏิรูปอย่างที่ขอใช้ศัพท์คุณคำนวณเลยรูปเบาๆเบาๆนะรูปหน้าปัดจมูกเนี่ยนะรูปเบาๆไม่ใช่ปฏิรูปบางคนบอกว่ารูปหน้าปัดจมูกก็ดูนะครับยังไม่สายนะครับยังเวลาอีก2สัปดาห์ในกรรมาธิการนะแต่ว่าฟังกฎหมายนี่แล้วเนี่ยนะถ้าไม่ตามมาก่อนมันจะงงๆมึนๆและบางทีผ่านหน้าเบื่อใช่แต่ในความที่เรารู้สึกหน้าเบื่อท่านผู้ชมครับมันคือซ่อนเร้นไว้ด้วยความเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงคือก่อนที่เขาจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยเขาจะมีประเด็นเรื่องของการร้องเรียนมาเยอะพี่สำนานซื้อขายตำแหน่งคนนี้อยู่คนละห้วยเด็กคนนั่นคนนี้ข้ามไปข้ามมาถูกร้องเรียนกันมาเยอะหรือแม้แต่การค้าสำนวนนะการทำสำนวนเอื้อประโยชน์ให้กับใครยังไงการสอบนี่แหละอัยการไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นแล้วก็ค่าสำนวนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากพนักงานสอบสวนในชีวิตกินอยู่ยังไงนะอาจจะมีการแตะๆอยู่บ้างแต่มันยังไม่เป็นหลักการใหญ่เอาอันนี้ก็รายงานกันแบบกระชับยอดที่สุดแล้วติดตามกันนะอีก2สัปดาห์ยังไม่จบอีก2สัปดาห์เดี๋ยวเราก็เก็บตกแล้วมาเล่าท่านผู้ชมในทุกสัปดาห์นะครับก่อติดกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีชื่อรัฐมนตรีอย่างน้อยรัฐมนตรีช่วย2คนเนี่ยฮึ่มๆอาจจะโดนปปช.หรืออาจจะโดนศาลนะครับในการเชือดหลุดจากตำแหน่งหรือไม่อย่างไรและจะส่งผลไปถึงการปรับครม.ไหมนะมาตั้งคำถามแล้วมาจับตาสถานการณ์เรื่องนี้กันหน่อยช่วงหน้าครับ